เอาละฮะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านและน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft นั่นเองนะฮะก็วันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับแมป Slender Man นะฮะก็แมปนี้มีชื่อว่า Slender Escape นั่นเองนะฮะก็คือการหนีจากSlender Man นั่นแหละฮะก็น่าจะเป็นแมปเก็บกระดาษเนาะนะครับอ่ะป้ายเขาบอกว่าถ้าอยากจะเล่นเนี่ยก็ลงไปข้างล่างเลยนะครับผมโอเคมาโอเคนะครับเราลงมาที่ชั้น2แล้วก็จะเจอกับป้ายต่างๆนานานะฮะก็จะเป็นพวกการตั้งค่าแล้วก็กฎของแมปนี้นะครับผมว่ามันก็จะเหมือนทุกๆแมปแหละนะครับมันเป็นกฎแบบพื้นฐานเลยนะฮะก็คือแบบห้ามโกงเล่นในเกมโหมด2อะไรเงี้ยปรับเสียงให้สุดอะไรมันนี้นะฮะโอเคนะครับก็เขาให้เล่นอยู่ในเกมโหมด2นะเป็นแอดเวนเจอร์นะฮะมัลติเพลเยอร์เอเบิลเยสอ๋อคือมันสามารถเล่นหลายคนก็ได้แล้วโอเคนะครับเขาบอกให้เราปรับความยากเนี่ยเป็นง่ายหรือปานกลางนะครับผมจะเล่นปานกลางแล้วกันเนาะนะฮะ โอเคนะครับ TP yes time set better changing no นะฮะ remove effect don't climb on the tree ก็คือห้ามปีนต้นไม้นะครับนี่ฮะเขาบอกให้ทับเกมโหมด2 for the best อ่ะทับเกมโหมด2ไปโอเคนะครับเราปรับเป็นโหมด adventure แล้วนะแล้วก็มาสามารถทำลายบล็อกได้แล้วนะครับตอนนี้นะโอเคนะครับ some scare may not show to all of you music can be low lowerThis map does have mob fight ก็คือแมปนี้เนี่ยมันจะมีการต่อสู้กับม็อบด้วยนะฮะประมาณนั้นแหละ At the start of the game weather and time will be set horror map always are in the dark นะครับก็คือแมปนี้เนี่ยตลอดการเล่นนะครับแมปจะมืดทั้งตลอดเวลาที่เราเล่นเลยนะฮะก็คือมันจะไม่มีช่วงที่สว่างนะคือมันจะมืดเลยนะฮะก็ต้องเพ่งตากันนิดนึงนะครับถ้าจะเล่นนะThis Minecraft map is based on Slender the Arrival มันจะบอกว่าแมปนี้มันเป็นพื้นฐานจาก Slender Man the Arrival ใช่ไหม The building we made are not exact to real game to the real game Yoko อันนี้ก็คือเป้าหมายของนะครับเป้าหมายของเราก็คือให้หากระดาษ8แผ่นนะครับผมก็คือถ้าหา8แผ่นแล้วก็ชนะนะแต่ระหว่างเราหากระดาษแล้วก็จะมีเซเลนเดอร์แมนมาไล่ฆ่านะครับโอเคผมไม่อ่านแล้วมันเยอะเกินไปแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกเกมเพลย์เนาะนะครับไม่อ่านแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกเครดิตนะฮะก็จะเป็นพวกคนสร้างแมปอะไรมานี้นะครับยูทูบเบอร์นะนี่นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะฮะโอเคนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นโบสถ์เนาะเดี๋ยวอ่านป้ายสิ stand here to start don't remove effectOr changer change weather all day โอเคนะครับเราเริ่มกันเลยนะ Slender escape through the horror นะครับอันนี้คือเริ่มแล้วนะจ๊ะ Haste here โดย Maze แล้วก็ Shelby นะครับผม The story can be skipped for just paid finding fun อันนี้ก็จะเป็นไซด์โน้ตแล้วก็โน้ตหนึ่งนะฮะก็ผมว่าน่าจะยาวอะThe story is made up and is not from the real game. Sorry from เนี่ยยาวแล้วผมก็ไม่ได้แปลอังกฤษเก่งนะผมบอกไว้ก่อนผมอ่านได้ผมแปลไม่เก่งนะครับแปลได้ไม่เป๊ะ ผมเป็นคนที่อ่านอังกฤษออกนะครับแต่ว่าแปลไม่เป๊ะนะครับนั่นแหละอาจจะมีแปลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะ Curse did not help me. โอ้แบบบอดแม่งไม่ได้ช่วยเลยฉันเลยอ่ะ Not through this, never through thisHe is always watching no eye เขาไม่มีลูกตานะครับ He is always hiding เขาจะเหมือนยังไงแบบหลบซ่อนตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วก็ใส่ชุดสูทสีดำ I try to kill me อ๋อแบบมันพยายามจะฆ่าเราใช่ไหมอ๋อ I try to kill him Trust me I did one thing I can do It find those stupid slender pageแบบไอ้แผ่นกระดาษโง่ๆนะเราจะตามรอเท้าก่อนละกันนะฮะ เหมือนจะเจอบ้านนะครับจังหวะนี้
โอเคนะครับเราเข้าไปในบ้านเลยก็เราจะสำรวจทีละอย่างก่อนโอเคนะฮะเริ่มจากห้องนี้ก็จะเปิดประตูทิ้งไว้เนาะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเราเปิดไปแล้วนะสำรวจไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเล่นได้ถึงไหนนะเฮ้ยมีเสียงครับคุณผู้ชมฮะมันจะมีเสียงแถวนี้เอาไงดีอ่ะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเหมือนมันจะล็อกหมดเลยนะครับเห็นไหมเหมือนจะล็อกทุกด่างเลยนะฮะถ้าเหยียบจะมีเสียงอ่ะไม่ใช่เหยียบแล้วผีมาไม่เอานะไม่ใช่เหยียบมาแล้วซิลินเดอร์แมนมาไม่เอานะครับอันนี้ก็เปิดไม่ได้นะฮะดูดิเปิดไม่ได้เลยโอ้ my god ดูดิมันเหมือนมันจะล็อกเนาะนะครับโอเคแล้วด้านทางเนี้ยเหมือนจะเป็นโต๊ะกินข้าวปะน่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวนะใช่เป็นตัวกินข้าวนะครับผมก็ตรงนี้เป็นหน้าต่างเนาะโอเคก็เป็นตัวบานแรกตรงนี้นะฮะโอเคครับตรงนี้ก็สำรวจแล้วนะเหลือประตูห้องนี้นะครับผมเราเข้ามาแล้วฮะมีอะไรไหมเอ่ยเหมือนจะไม่มีอะไรครับในส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นป่าวะมันจะมีทีวีกับคอมพิวเตอร์นะครับอะไรเนี่ยอันนี้ห้องเด็กเหรอเหมือนมีรถของเล่นนะครับข้างบนเหมือนจะเป็นทางขึ้นเหรอห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะโอเคไม่มีอะไรนะครับห้องนี้โอเคครับไม่มีต้องขึ้นชั้น2แล้วตอนเนี้ยโอ้เหมือนจะมีแบบตรงเนี้ยมันจะเป็นกุญแจนะครับให้เราหากุญแจเนาะหาในบ้านหลังนี้แหละแต่เจอหรือเปล่าวะไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรฮะห้องน้ำเนี่ยไม่มีอะไรจริงครับไม่มีเนี่ยตรงนี้น่าสงสัยมากดูทรงแล้วน่าจะมีกุญแจให้เปิดนะฮะมีมีเตียงนอนดูให้ทั่วดิเผื่อมีกุญเฮ้ยตกใจว่าเป็นอะไรฮะเฮ้ยอ๋อมีเท่ากระดูกครับผมมีกระดูก is this my mom นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นกระดูกของแม่หรือเปล่าแม่ใครก็ไม่รู้อะแม่ของใครก็ไม่รู้นะฮะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันโอเคนะครับข้างบนเคลียร์มันก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะชั้น2เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเรายังหากุญแจไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลงไปดูห้องไอ้นี่อีกทีนึงห้องครัวเป็นห้องครัวนะครับที่เหมือนมันจะล็อกอ่ะดูให้แน่ใจเลยนะครับเอาแบบถ้าไม่มีจริงเราคงต้องไปหาที่อื่นอ่ะนั่นแหละก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยมันกดอะไรไม่ได้นะครับมันก็เหมือนไม่มีอะไรจริงๆอ่ะตอนเนี้ยเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับแล้วฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรครับอะไรเนี่ยหมุนได้ด้วยเหรอหมุนเพื่อเปิดปะวะไม่รู้ว่าเหมือนหมุนเพื่อเปิดปะน่ะมันเป็นรหัสลับปะเนี่ยเป็นพัซเซิลปะเนี่ยไม่ใช่แล้ววะเดี๋ยวเดอร์แมนมีพัซเซิลด้วยเหรอวะเนี่ยตอนนี้น่าสงสัยสุดแล้วมันเปิดไม่ได้นะครับแต่มันบอกต้องการกุญแจตรงนี้เหมือนจะเป็นหัวใจปะวะหมุนเหมือนกันจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอ่ะไม่รู้ลองหมุนมั่วๆนะหมุนเหมือนกันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอ่านโน้ตต่อดีกว่าโน้ตก็มีแค่นี้ I cannot I can't do it fine They have to mean something เหมือนเขาแบบประมาณว่าพวกเขาเนี่ยจะหมายถึงอะไรบางอย่างโอเคก็ตรงนี้ก็จะเป็นปริศนานะครับว่าตรงนี้ต้องทำยังไงนะก็จะไม่รู้ครับว่าต้องทำยังไงต่อไปอาจจะเป็นกุญแจนี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่ก็เท่าที่ดูมาทั้งบ้านเนี่ยมันยังไม่เจออะไรเลยนะครับโอเคขออนุญาตไปข้างนอกก่อนแล้วกันน
อกบ้านรอยเท้ามาตรงเนี้ยตรงอื่นมันก็ไม่มีรอยเลือดนะเหมือนต้องเดินตามรอยเลือดปะวะแล้วผมว่าข้างนอกมันไม่น่ามีอะไรนะไอ้ตรงนั้นมันน่าสงสัยสุดแล้วไอ้ตรงห้องครัวครับมันมีเหมือนดิสเพนเซอร์อ่ะเออเหมือนเป็นดิสเพนเซอร์อ่ะแต่ไม่แน่ใจนะว่าใช่เปล่าถ้าเป็นดิสเพนเซอร์มันต้องมีรูตรงกลางไม่ใช่หรอวะแต่ข้างนอกมันไม่น่ามีอะไรนะครับไอ้ตรงนั้นมันน่าสงสัยสุดแล้วว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับกระดาษก็หาไม่เจอเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเข้าไปสำรวจใหม่แป๊บนึงขอโอกาสรอบนะโอกาสรอบเราวนรอบบ้านรอบนึงแล้วไม่มีอะไรใช่ในการเล่น Thunderman เราต้องหากระดาษใช่ไหมงั้นเราโฟกัสกระดาษแล้วครับตอนนี้จะมีป่าววะหรือเราอาจจะพลาดบางจุดไปก็ได้มั้งลองสำรวจอีกรอบดิเผื่อไม่มีกระดาษซ่อนทำไงวะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสงสัยเนี่ยแม่งเหมือนเป็นบันไดขึ้นไปครับเออมันเหมือนเป็นบันไดขึ้นไปอ่ะมาตรงห้องครัวที่ไม่มีกระดาษกลับมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะสรุปมันเป็นแบบพัซเซิลบอกว่าเนี่ยเล่นแล้วรู้สึกงงแล้วตอนนี้ตรงนั้นน่ะไม่เหมือนเป็นบันไดขึ้นไปอ่ะไต่ถาวรได้ป่ะวะไต่ขึ้นไปแม่งเลยมั้ยเอ้ยอะไรเนี่ยปุ่มอะไรเนี่ยปุ่มอะไรเนี่ยเท่าปุ่มเนี่ยมันทุบปุ่มออกมาได้มั้ยเราก็เล่นเกมหมด2ได้ไงงงครับเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยนะครับก็หลังจากที่งงมานานนะฮะก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็จริงๆอ่ะรอบบ้านมันมีเว้ยแต่ว่าแมปมันมืดนะครับผมมันเลยเล่นยากนะก็ตอนนี้เดินมาถึงกองไฟแล้วนะครับก็เจอกองไฟตัวนี้แหละแล้วในกล่องมีอะไรเนี่ยในกล่องก็มีคันโยกนะครับก็น่าจะไม่ใช่คันโยกที่เอาไว้เปิดประตูนั้นนะก็เดี๋ยวลองเดินสำรวจให้แน่ใจอีกทีนึงก่อนนะครับนั่นแหละ ด้วยความที่ว่าแมปมันมืดอะมันมืดเลยนะครับผมมันมองไม่เห็นเลยนะฮะจริงๆเล่นก็ไม่ต้องเพ่งตาก็ได้นะมันมืดตื่นเลยครับผมนั่นแหละไม่งั้นมันจะไม่มีความเป็นเซเลนเดอร์แมนเนี่ยคือมันจะมีอีกทางนึงอ่ะมันเหมือนเป็นถ้ำมั้งถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเป็นถ้ำนะครับแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนฮะโอ้แบบนี้เล่นยากนะเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยจริงมีปะวะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเป็นหินอย่างเงี้ยลุ้นครับใช่ด้วยฮะ Caution you need armor and sword from red truck to enter ไม่รู้ว่าผมเข้าไปแล้วอ่ะผมสดนะครับนี่ไงมันมีม็อบเขาบอกแล้วครับว่ามันต้องมีการต่อสู้กับพวกนี้นะครับโอเคแล้วมันมีอะไรบ้างวะเฮ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นแต่เย็นเฮ้ยเดี๋ยวขอสำรวจก่อนไม่ได้หรอวะไอ้ห่าเอ้ยมันไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอบอกก่อนนะครับว่าเป็นการเล่นสดๆไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วผมก็ไม่บอกตั้งแต่ท้ายคลิปนะครับไม่บอกตั้งแต่ต้นคลิปโอเคเขาเตือนแล้วนะครับว่าเราต้องมีอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับในการเข้าไม่งั้นเราจะตายนะฮะเพราะฉะนั้นเราถอยก่อนนะครับโอ้แม่งเลยคงต้องแบ่งเป็นมันพาร์ทแล้วมั้งเนี่ยแบบเนี้ยมันไม่ได้เล่นกันจบกันง่ายๆนะครับมันใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยที่ไปดูมานะก็ถ้าเล่นให้จบในต้นเดียวก็คือครึ่งชั่วโมงนะฮะแต่อันนี้คือเราสดไงเข้าใจป่ะเราเล่นแบบต้นสดนะฮะเราก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเราก็ไม่รู้เนาะก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะโอเคตอนนี้ขอเวลาเดินขออีกนิดนึงนะครับถ้าไม่เจอแล้วก็เดี๋ยวตัดพาร์ทแรกนะครับแล้วก็มาต่อกันอีกพาร์ทนึงเลยครับมันต้องแบ่งกันพาร์ทละมั้งนะ
ครับเดี๋ยวจังหวะนี้ไม่ได้กลัวสไลเดอร์แมนเลยนะนั่นแหละ เราหาแต่ไอ้นี่อยู่ไงมันหาไม่เจออ่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างอ่ะใกล้ๆเนี่ยมันต้องมีแน่นอนครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นรั้วอิฐอย่างเงี้ยมันคืออะไรเฮ้ยมีประเด็นว่ะคงไม่ใช่บ้านหลังแรกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันคืออะไรไม่รู้ว่าสักอย่างอ่ะมันคืออะไรวะเดินไปเรื่อยดิหาทางเข้าดิมันคืออะไรวะหรือมันเป็นรั้วแมปวะเดี๋ยวมันเป็นรั้วแมปปะเนี่ยซอมบี้ยังตามมาถึงตอนนี้โอ้ my god oh my god โอ้มันหาอะไรไม่เจอเลยตอนเนี้ยเล่นยากอ่ะเนี่ยจริงมันเหมือนเป็นรั้วเหมือนเป็นรั้วแมปมั้งไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกผมก็คิดไปเองมันเป็นรั้วแมปแล้วมั้งนะครับข้างนอกมันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละนั่นแหละก็ไม่เจออะไรนะโอเคตอนนี้ผมยังมีหวังเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ยังหวังนิดนึงว่าจะเจออะไรนะครับเจออะไรก็ได้อ่ะที่ว่าแบบชื่นใจหน่อยนะฮะเหมือนจะไม่เจอว่ะนั่นแหละครับแม่งเล่นยากจริงมืดมากนะครับมืดจริงนะครับแสงไฟแล้ววะก็เริ่มจะหมดหวังแล้วอ่ะน่าเจอแล้วแหละจริงดูดิเดินไปไหนก็มีแต่ต้นไม้ครับเดินยาวแค่ไหนก็มีแต่ต้นไม้ฮะโอเคก็เหมือนจะสิ้นหวังแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็ยังไม่เจออะไรเลยไม่มีอะไรให้เจอจริงเหรอวะเหมือนโอ้โหแค่หญ้าดอกไม้ครับเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้คนกำลังท้อใจอะไรวะเนี่ยมีเสาด้วยนะครับเป็นสุสานป่ะวะมีแค่นี้เหรอยังมีอีกครับเดินตามทางนี่เผื่อเจออะไรครับอะไรเนี่ยมันเหมือนเป็นรั้วป่ะวะเฮ้ยซอมบี้ตกใจหมดไอเวนหรือว่าอะไรนะครับเดินตามทางมาก่อนดิเฮ้ยอะไรเนี่ยกองฟางเลยวะเนี่ยขอต่อยนิดนึงแล้วกันกองฟางเลยวะซอมบี้นี่ตามไม่ลดละเลยไปนู่นไปไอ้ฮานดูดิมีอะไรครับตรงนี้มีอะไรวะเป็นกองฟางที่น่าสงสัยมากว่าในนี้มีอะไรนะครับเดินรอบๆเลยมันต้องมีแล้วนอนเนี่ยกองฟางเนี่ยมันต้องมีอ่ะมันต้องมีเงื่อนงำอ่ะแต่ตอนเนี้ยยังหาทางเข้าไม่ได้นะครับมันเหมือนจะเป็นอะไรยาวสักอย่างนั่นแหละเขาวงกดปะวะไม่รู้เฮ้ยเดินมาขนาดนี้มันต้องมีทางเข้าแล้วมั้งเฮ้ยมีทางเข้าว่ะอ้าวไปเขาวงกดจริงๆด้วยนะฮะก็คาดว่าน่าจะเจอกันเอ้ยซอมบี้น่าสงสารว่ะไปดิแม่งไปไอ้ห่าหัวร้อนแล้วนะไปอะไรของมึงวะฮะแม่งอัดกับซอมบี้ในนี้นะฮะพางงเลยโอ้แม่งซอมบี้แม่งก็จอแจโอเคครับเราว่าแนวเขาวงกดเนี่ยน่าจะมีอะไรอย่างแหละผมว่ากระดาษทัวร์ว่ะมันต้องเป็นกระดาษทัวร์ว่ะดูทรงแล้วยังกระตามอีกไอ้ห่าโอ้ความพยายามสูงนะไอ้ซอมบี้ตัวนี้นะครับตันว่ะมันมีอะไรให้แบบปิดกั้นไหมสำคัญตายไปจะตายก็ตายไปนะฮะเรามาหานี่ดีกว่าผมเป็นอะไรที่แพ้เขาวงกดมากนะซึ่งเล่นแล้วงงพูดตรงครับเล่นแล้วงงนี่ก็ตันครับเอาดิเอาให้เจออ่ะไม่รู้ว่าเจออะไรอ่ะเอาให้เจอนะครับตรงนี้ก็ตันเหมือนจะวนมาทางเดิมป่ะวะเนี่ยทางนี้ก็ตันครับ
มันเสียเวลาตรงเขาวงกตนี่แหละพูดจริงนะฮะผมจะไม่ตัดคลิปนะผมจะเดินจนกว่าจะหาเจอเนี่ยกระดาษเนี่ยเดินเรื่อยลงมาจะหาเจอนะครับเราไม่ตัดคลิปเราจะไม่คัดนะฮะก็จะเดินหาเรื่อยๆนี่แหละจนกว่าจะเจอนะครับนี่เหมือนเดินกลับมาป่ะวะตันไหมเนี่ยตันไหมเนี่ยตันป่ะวะมุ้งอยู่ว่ามันจะตันไหมตรงเนี้ยตันครับโอ้เริ่มเวียนหัวแล้วกลับมาที่เดิมแล้วเริ่มเวียนหัวกับแบบนี้ละเวียนหัวกับเขากดมือไอ้เหี้ยจริงนะครับเวียนหัวเขากดมากเลยมันอะไรกันวะเนี่ยหรือจะตัดคลิปออกไปเดี๋ยววะตัดตอนเจอดีไหมแม่งเดี๋ยวว่าน่าเบื่อกว่านี้ครับเดี๋ยวคนดูจะง่วงนะเพราะคนเล่นก็เริ่มงงแล้วตอนนี้โอเคครับผมจะตัดคลิปแล้วกันคัดเฮ้ยโอเคนะครับก็ตอนนี้แล้วก็หากระดาษแผ่นแรกเจอแล้วนะฮะก็จะเป็นแผ่นนี้เลยนะฮะโอ้โหแม่งใช้เวลานานมากนะในการหาเนี่ยนะครับโอ้นะครับโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดทักทายด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหโคตรงงเลยเนี่ย